สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูชัชชมทรัพย์สินคะลุก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนนะคะก็คือมาเล่นเกม24กันก่อนนะคะเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะข้อนี้คุณครูเชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนคิดวิธีที่จะหาคำตอบเป็น24ได้แล้วใช่ไหมคะมาดูสิคะว่าจะตรงกับเฉลยของคุณครูกันบ้างหรือเปล่านะคะเริ่มจากค่ะครูจะนำนะคะ8หาร8ได้ผลหารเท่ากับ1ต่อไปนะคะก็นำ3บวก1ได้ผลบวกเป็น4เหลือเลขโดตัวสุดท้ายคือ6ก็นำ4คูณ6เท่ากับ24ค่ะต่อที่ข้อ2เลยนะคะลูกข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอีกเช่นเดียวกันนะคะมาดูเฉลยของคุณครูนะคะเริ่มจากค่ะครูจะนำ7ลบ2ได้ผลลบเท่ากับ5ต่อด้วยนะคะนำ9ลบ5ได้ผลลบเท่ากับ4เราเหลือเลขโดดตัวสุดท้ายก็คือ6ก็นำ4คูณ6เท่ากับ24ค่ะต่อไปนะคะวันนี้เป็นสูตรคูณปริศนาแต่จะเป็นการให้นักเรียนฝึกการท่องสูตรคูณด้วยแบบใดนั้นไปดูเลยค่ะลูกวันนี้นะคะคุณครูก็มีสูตรคูณนะคะแม่สองมาให้นักเรียนช่วยกันนะคะวงกลมตัวเลขที่เป็นผลคูณอยู่ในแม่สองเมื่อพร้อมแล้วท่องไปพร้อมๆกันนะคะลูกเริ่มจาก2คูณ1ได้เท่ากับ2 2คูณ2ได้เท่ากับ4 2คูณ3ได้เท่ากับ6 2คูณ4ได้เท่ากับ8 2คูณ5ได้เท่ากับ10 2คูณ6ได้เท่ากับ12 2คูณ7ได้เท่ากับ14 2คูณ8ได้เท่ากับ16 2คูณ9ได้เท่ากับ182คูณ10ได้เท่ากับ20 2คูณ11ได้เท่ากับ22และสุดท้าย2คูณ12ได้เท่ากับ24ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเฉลยการบ้านซึ่งได้มอบหมายให้เรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า150ค่ะเมื่อพร้อมแล้วนักเรียนหยิบหนังสือแบบหัดแล้วเปิดไปที่หน้า150เรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะโดยคุณครูจะแบ่งนะคะอธิบายเป็นข้อๆนะคะลูกคำสั่งนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อ1ค่ะอุ้มมีเชือก 7/3 ส่วน4เมตรตัดใช้ไปเศษ1ส่วน2เมตรเหลือเชือกกี่เมตรข้อนี้นะคะก่อนที่เราจะไปหาคำตอบเราก็จะต้องมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันก่อนโดยการนำนะคะเศษ3ส่วน4ตัดไปใช้วิธีใดเพื่อหาคำตอบคะลูกตัดไปใช้แล้วเหลือนั่นก็คือต้องใช้เครื่องหมายลบเพื่อหาคำตอบเราก็จะเขียนได้ดังนี้คือเศษ3ส่วน4ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับรูปสี่เหลี่ยม
อย่าลืมนะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นนะคะทุกครั้งก่อนอื่นค่ะมาพิจารณาที่ตัวส่วนจะเห็นว่าเรายังมีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะต้องมาทำตัวส่วนให้เท่ากันค่ะโดยหาว่าจะนำจำนวนนับใดมาคูณกับ2เพื่อให้ได้เท่ากับ4นั่นก็คือการคูณด้วย2และก็ต้องนำไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะต้องได้เท่ากับเศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ1คูณ2ได้เท่ากับ2ส่วน2คูณ2ได้เท่ากับ4ตอนนี้เรามีตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวเศษนะคะมาลบเศษ3นะคะลบเศษ2ก็จะเหลือเท่ากับเศษ1ส่วน4ค่ะสรุปนะคะก็จะเหลือเชือกเศษ1ส่วน4เมตรค่ะต่อไปข้อที่2ครั้งแรกใส่น้ำเศษ5ส่วน8ขวดครั้งที่2ใส่น้ำอีกเศษ1ส่วน4ขวดมีน้ำทั้งหมดเท่าไหร่หมายถึงว่ารวมทั้ง2ครั้งนะคะในการใส่น้ำลงไปในขวดจะมีน้ำในขวดทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ต้องนำไปรวมกันเพราะฉะนั้นก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือเศษ5ส่วน8บวกกับเศษ1ส่วน4ค่ะมาดูที่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็จะต้องมาทำตัวส่วนให้เท่ากันนักเรียนดูนะคะว่า4นะคะหาจำนวนนับใดมาคูณเพื่อให้ได้เท่ากับ8ซึ่งก็คือคูณด้วย2เราก็ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ1คูณ2เท่ากับเศษ2ส่วน4คูณ2ได้เท่ากับส่วน8มีตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวเศษมารวมกันเศษ5บวกเศษ2ก็จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน8สรุปมีน้ำทั้งหมดเศษ7ส่วน8ขวดค่ะข้อ3ค่ะแม่ซื้อไก่1เศษ3ส่วน10กิโลกรัมซื้อเงาะ2เศษ1ส่วน2กิโลกรัมสิ่งของทั้งหมดหนักรวมกันเท่าไหร่เมื่อต้องการทราบนะคะว่ามีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่ข้อนี้จึงต้องใช้วิธีการบวกเพื่อหาคำตอบประโยคสัญลักษณ์ก็คือ1เศษ3ส่วน10บวกด้วย2เศษ1ส่วน2ค่ะมาคำตอบกันนะคะลูกอันดับแรกนะคะนำจำนวนนับนะคะมารวมแล้วก็ใส่วงเล็บต่อไปก็นำเศษส่วนนะคะมาบวกกันต่อไปค่ะพิจารณานะคะตัวส่วนยังมีค่าไม่เท่ากันเราก็ต้องหาจำนวนนับนะคะมาคูณกับ2เพื่อให้ได้เท่ากับส่วน10ซึ่งก็คือคูณด้วย5หาคำตอบในวงเล็บแรก1บวก2ได้เท่ากับ3บวกด้วยนะคะเศษ1คูณ5เท่ากับเศษ5ส่วน2คูณ5เท่ากับส่วน10ตอนนี้นะคะเรามีตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวส่วนมาบวกกันนะคะลูกเศษ3บวกเศษ5เท่ากับเศษ8ส่วน10นักเรียนดูนะคะเศษ8ส่วน10ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราต้องหาจำนวนนับนะคะมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวนะคะซึ่งก็คือแม่2นะคะ
เราก็จะได้เท่ากับเศษ8หาร2จะเหลือเท่ากับเศษ4ส่วน10หาร2ก็จะเหลือเท่ากับส่วน5สรุปนะคะเราก็จะได้คำตอบสิ่งของทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกัน3เศษ4ส่วน5กิโลกรัมค่ะข้อ4ค่ะลูกข้อสุดท้ายวันแรกวัฒีอ่านหนังสือได้เศษ4ส่วน5เล่มวันที่2วัฒีอ่านหนังสือได้อีกเศษ2ส่วน15เล่มรวม2วันวัฒีอ่านหนังสือได้เท่าไหร่เมื่อถามรวม2วันนั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องใช้วิธีการบวกเพื่อหาคำตอบเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้คือเศษ4ส่วน5บวกด้วยเศษ2ส่วน15ค่ะลูกมาหาคำตอบนะคะพิจารณาที่ตัวส่วนจะเห็นว่ามีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยดูนะคะว่าจะนำจำนวนนับใดที่จะมาคูณกับ5แล้วได้ตัวส่วนเป็น15ซึ่งก็คือนำนะคะ5คูณกับ3นั่นเองค่ะนำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ4คูณ3จะได้เท่ากับเศษ12ส่วน5คูณ3จะได้เท่ากับส่วน15เมื่อมีตัวส่วนเท่ากันเราก็จะนำตัวเศษมาบวกกันนะคะเศษ12บวกเศษ2จะได้เท่ากับเศษ14ส่วน15เศษ14ส่วน15ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่สามารถหาจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวสรุปเราก็ตอบได้เลยนะคะว่ารวม2วันวัฒีอ่านหนังสือได้เศษ14ส่วน15เล่มค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10ในเรื่องของเศษส่วนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละค่ะลูกโจทย์ปัญหานะคะจะมีกระบวนการหรือวิธีการคิดอย่างไรเรามาดูทีละข้อนะคะลูกเริ่มจากนะคะข้อที่1พิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามข้อที่2วิเคราะห์โจทย์โดยอาจจะใช้แผนภาพบาร์โมเดลในการอธิบายการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่3แสดงวิธีทำและหาคำตอบเราไปดูตัวอย่างนะคะพร้อมๆกันค่ะลูกตัวอย่างค่ะกิ๊บวิ่งออกกำลังกายเศษ1ส่วน2ชั่วโมงเดินอีกเศษ7ส่วน12ชั่วโมงกิ๊บใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดเท่าใดวิธีคิดคุณครูจะเสนอเป็นแผนภาพนะคะหรือบาร์โมเดลให้นักเรียนดูนะคะลูกเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายขึ้นดูที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะคุณครูแบ่งออกเป็น2สีนะคะลูกในส่วนที่เป็นสีเทาคือกิ๊บวิ่งออกกำลังกายใช้เวลาเศษ1ส่วน2ชั่วโมงส่วนที่เป็นสีฟ้าก็คือกิ๊บใช้เวลาเดินใช้เวลานะคะคือเศษ7ส่วน12ชั่วโมงโจทย์ต้องการทราบก็คือเวลาที่กิ๊บใช้ออกกำลังกายทั้งหมดนั่นเองค่ะลูกคราวนี้เรามาดูวิธีทำนะคะเมื่อเราทราบว่าเขาต้องการทราบเวลาทั้งหมดเราก็ต้องใช้วิธีการใดเพื่อหาคำตอบเราจะมาเขียนประโยคแรกกันก่อนนะคะลูกกิ๊บวิ่งออกกำลังกายนะคะเศษ1ส่วน2ชั่วโมงกิ๊บใช้เวลาเดินเศษ7ส่วน12ชั่วโมงเวลาที่กิ๊บใช้ออกกำลังกายทั้งหมดก็คือเราต้องใช้วิธีการบวกนะคะเศษ1ส่วน2บวกด้วย
เศษ7ส่วน12ต่อไปพิจารณาที่ตัวส่วนค่ะเรามีตัวส่วนที่ยังไม่เท่ากันก็ต้องหาจำนวนนับเพื่อมาทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยสังเกตที่ส่วน2 2หาจำนวนนับใดมาคูณเพื่อให้ได้เป็นส่วน12ซึ่งก็คือคูณด้วย6เราก็จะได้เป็นเศษ1คูณ6ส่วน2คูณ6แล้วก็บวกด้วยเศษ7ส่วน12เราใส่หน่วยด้วยนะคะคือชั่วโมงต่อไปค่ะเศษ1คูณ6ได้เท่ากับเศษ6ส่วน2คูณ6ได้เท่ากับส่วน12บวกด้วยเศษ7ส่วน12ชั่วโมงนะคะคราวนี้เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวเศษมารวมกันเศษ6บวกเศษ7จะได้เท่ากับเศษ13ส่วน12ชั่วโมงนะคะแต่นะคะเศษ13ส่วน12เป็นเศษเกินเราก็จะต้องมาทำให้เป็นจำนวนคละโดยการนะคะนำ13เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย12ค่ะ12 1 12เหลือ1เราก็จะได้จำนวนนับคือ1เศษ1ส่วน12ชั่วโมงและเศษ1ส่วน12ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราตอบได้เลยค่ะกิ๊บใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมด1เศษ1ส่วน12ชั่วโมงค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะเมขลาซื้อไก่1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมซื้อไก่มากกว่าปลาเศษ3ส่วน10กิโลกรัมเมขลาซื้อปลามากี่กิโลกรัมมาดูวิธีคิดนะคะคุณครูจะนำเสนอด้วยแผนภาพบาร์โมเดลรูปสี่เหลี่ยมสีเทานะคะแทนน้ำหนักของไก่ที่ซื้อมาคือ1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมส่วนสีฟ้านะคะเป็นน้ำหนักของปลาซึ่งเรายังไม่ทราบว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่ทราบแต่เพียงว่าเมขลาเนี่ยซื้อไก่มามากกว่าปลาคือเศษ3ส่วน10กิโลกรัมเราต้องมาหาว่าเมขลาเนี่ยซื้อปลามากี่กิโลกรัมมาดูวิธีการทำนะคะเมขลาซื้อไก่1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมคุณครูจะทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะเราก็จะนำนะคะคือ1คูณกับ5แล้วก็บวกด้วยเศษ1 1คูณ5ได้เท่ากับ5บวกด้วยเศษ1จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน5ค่ะอย่าลืมใส่หน่วยเป็นกิโลกรัมด้วยนะคะต่อไปซื้อไก่มากกว่าปลาเศษ3ส่วน10กิโลกรัมเมขลาซื้อปลามานะคะเราก็จะนำจำนวนทั้ง2จำนวนนะคะมาหาคำตอบก็คือเราต้องใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน5ลบด้วยเศษ3ส่วน10พิจารณาที่ตัวส่วนจะเห็นว่าเรามีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันก็จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยหาจำนวนนับมาคูณกับ5เพื่อให้ได้เป็นส่วน10ซึ่งก็คือคูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ6นะคะคูณ2จะได้เท่ากับเศษ12ส่วน5คูณ2จะได้เท่ากับส่วน10ลบด้วยเศษ3ส่วน10ตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาลบกันนะคะเศษ12ลบเศษ3ก็จะเหลือเท่ากับเศษ9ส่วน10กิโลกรัมพิจารณาที่เศษ9ส่วน10นักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่าเมขลาซื้อปลามาเศษ9ส่วน10กิโลกรัมค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะเชือกเส้น1ตัดไปใช้เศษ5ส่วน8เมตรเหลือเชือก1เศษ3ส่วน4เมตรเดิมเชือกเส้นนี้ยาวเท่าใดเรามาดูที่แผนภาพบาร์โมเดลนะคะ
รูปสี่เหลี่ยมสีเทานะคะเป็นเชือกที่ตัดไปใช้เศษ5ส่วน8เมตรส่วนสีฟ้านะคะก็จะเป็นเหลือเชือกอยู่1เศษ3ส่วน4เมตรสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือความยาวของเชือกทั้งเส้นนี้ยาวเท่าใดเรามาดูวิธีการคิดบ้างนะคะที่จะเป็นการแสดงวิธีทำนั่นก็คือเชือกเส้น1ตัดไปใช้เศษ5ส่วน8เมตรเหลือเชือก1เศษ3ส่วน4เมตรเราจะทำจำนวนคระให้เป็นเศษเขินโดยการนะคะนำ1คูณ4แล้วก็บวกด้วยเศษ3ค่ะ1คูณ4ได้เท่ากับ4บวกกับอีกเศษ3จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน4เราจะมาเขียนกันนะคะจากจำนวนคราบเป็นในรูปเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน4เมตรเดิมเชือกเส้นนี้ยาวฐานเดิมก็แสดงว่าต้องนำนะคะความยาวของเชือกที่ตัดไปกับเชือกที่เหลืออยู่มารวมกันก็จะเขียนได้ดังนี้คือเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7ส่วน4พิจารณานะคะตอนนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องหาจำนวนนับมาคูณกับ4เพื่อให้ได้ส่วนเป็น8ซึ่งก็คือคูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ5ส่วน8บวกด้วยนะคะเศษ7คูณ2แล้วก็ส่วน4คูณ2ค่ะจะได้เท่ากับเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7คูณ2เท่ากับเศษ14ส่วน4คูณ2ได้เท่ากับส่วน8ตอนนี้เรามีส่วนเท่ากันเราก็จะนำตัวเศษมารวมกันก็จะได้เป็นเศษ5บวกเศษ14ส่วนด้วย8ก็จะได้เท่ากับนะคะเศษ19ส่วน8เมตรตอนนี้เป็นเศษเกินเราต้องทำให้เป็นจำนวนคระโดยการนะคะนำ19ตั้งแล้วก็หารด้วย8 8คูณ2เท่ากับ16 9ลบ6เหลือ3เราก็จะได้เป็นจำนวนคระคือ2เศษ3ส่วน8เศษ3ส่วน8ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วตอบได้เลยนะคะว่าเดิมเชือกเส้นนี้ยาว2เศษ3ส่วน8เมตรค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือการมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า151ค่ะเป็นการแสดงวิธีทำมีอยู่ทั้งหมด2ข้อนะคะวิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะคะว่าเราจะใช้วิธีการใดเพื่อที่จะหาคำตอบในข้อนั้นๆ นะคะลูกก่อนจบการเรียนในวันนี้นะคะคุณครูฝากให้นักเรียนนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนในทุกๆวันที่ได้เรียนผ่านมานะคะลูกและที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านของคุณครูนะคะตรวจทานความเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะนำส่งคุณครูแล้ววันนี้คุณครูก็ขอจบในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคระไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะ